มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปจัดงานเสวนาบริการประชาชนในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเชื่อมโยงสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพของไทยในเวทีโลกณเวทีกลางในงานมหกรรมแสดงศักยภาพความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยภายในงาน Thailand International Health Expo 2022ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาณรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนครับเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมเมื่อกลับมาประเทศไทยใหม่เขาจะต้องเห็นมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยในสินค้าเดิมแต่มีคุณภาพมากขึ้นทุกๆสถานที่เนี่ยเราก็จะเช็คมาแล้วว่าเป็นฟอร์อย่างเช่นในพารากอนนี่ก็ใช่นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าไมซ์กับทัวริซึมนั้นไปด้วยกันเลยสถานที่ที่ใช้เพื่อการประชุมสัมมนาจัดนิทรรศการเล็กๆใหญ่ๆต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าโอกาสเหล่านั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งมวลเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์เขาจะต้องสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่และระบบบริการนั้นได้เพื่อให้สุขภาพทุกคนสามารถไปได้ด้วยกันฐานการผลิตในเรื่องของไมซ์เนี่ยต้องยอมรับว่าหลังจากที่จีนเขาปิดประเทศตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นฐานไม่ใช่เฉพาะอาเซียนแล้วเริ่มไปถึงเอเชียเพราะว่ามีบริษัทที่ทำเอเจนซี่เกี่ยวกับเรื่องการเอาเอ็กซิบิชันมาจัดเมืองไทยตอนนี้ย้ายฐานจากฮ่องกงมาอยู่ที่เมืองไทยหลายบริษัทเหมือนกันเพราะนั้นนี่คือโอกาสนี่คือโอกาสของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของ Mice for All เนี่ยนะครับหลักๆก็คือการที่เราจะต้องพัฒนาในส่วน2ส่วนสำคัญส่วนแรกก็คือเรื่องของสถานที่จัดงาน Mice ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมศูนย์ประชุมต่างๆจะต้องสามารถรองรับได้ซึ่งอันนี้เป็นหลักของทางสากลเลยว่ามีความจำเป็นสังเกตว่าในศูนย์ประชุมใหญ่ๆที่มีในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็เริ่มมีในการที่จะมีทางลาดมีลิฟต์นะครับให้กับผู้พิการที่สามารถใช้ได้อันนี้เป็นการแสดงถึงวิทยาการแล้วก็ความพร้อมของประเทศซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆตอนนี้เราก็ถือว่าทำได้ดีอารยสถาปัตย์นี่ก็มีความจำเป็นมากๆเพราะว่านะฮะเราต้องให้โอกาสคนพิการนะเขาอยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับพวกเราธรรมดาแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเนี่ยต้องทำให้ดีนะนี่พอไปถึงโรงแรมควรจะมีทางขึ้นทางลงให้เขาให้สะดวกประตูลิฟต์นะครับก็ต้องกว้างขึ้นนะฮะอย่าให้มีรอยสะดุดอายุสถาปัตย์นี่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็ของคนพิการแล้วก็คนที่ต้องการดูแลสุขภาพผมว่าเมืองที่จะเกิดเรื่องของความพร้อมเชิงสุขภาพก็ต้องมีอายุสถาปัตย์เข้าไปหรือ Universal Design ที่จะทำให้ฟังก์ชันของมนุษย์ล้อนี่แหละฮะที่จะไปได้ทุกคนทุกแห่งไม้นี้ก็เป็นตัวนึงที่จัดองค์ประกอบของเมืองดีไซน์ที่จะมีนิทรรศการคนที่ต้องมารวมกันวันหนึ่งเป็นหมื่นเนี่ยต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์เช่นการดีไซน์พื้นที่ราบหรือว่าฮาร์ดสเคปแลนด์สเคปที่อยู่ในเมืองนั้นๆเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ที่มาเยือนตรงนี้ผมให้ความสำคัญในฐานะเป็นผู้ประกอบการนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการออกแบบของโครงการคองทอมเฮอริเทจและก็อมัตยาเฮลท์แคร์เราคำนึงถึงเรื่อง Universal Design เป็นพื้นฐานเพราะเนื่องจากว่าประเทศเรากำลังเข้าสู่ Senior Society 2ลูกค้าที่มาใช้ชีวิตจะมีลูกค้าที่สุขภาพดีแข็งแรงกับลูกค้าที่ยังไม่แข็งแรงดีอาจจะต้องใช้วีลแชร์นะครับฉะนั้นการออกแบบเราจึงคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดประชุมสัมมนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะปีนี้แล้วก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะเปิดประเทศดังนั้นเนี่ยเมื่อประเทศเปิดเนี่ยคนเริ่มเดินทางกันมากขึ้นทั้งไทยเที่ยวไทยแล้วก็คนต่างชาติเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือว่าเมื่อเขากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ดีกว่าเดิมมีคุณภาพมากกว่าเดิมประเทศไทยเป็นเอจิ้งโซซายตี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็อีกไม่นานนี้เขาบอกแม้กระทั่งอย่างประเทศจีนนะคะอีกหลายประเทศเนี่ยมันก็เอจิ้งละเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นfor allแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอารยสถาปัตย์เป็นสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่วันนี้แล้วนี่นะครับก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านเมืองศูนย์กลางด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีสากลครับ